สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Siam Society แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วง Siam Society ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของหนุ่มนักธุรกิจใจบุญอย่างพี่ใหญ่ดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลกรรมการผู้จัดการบริษัทป่าสักวิลเลจจำกัดและรองประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสวนท.รวมทั้งการเป็นผู้สร้างผู้จัดละครและนักแสดงเมื่อคุณพ่อสมชายเผ่าบรรทูลวัย68ปีถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคโควิด-19ซึ่งติดเชื้อมาจากคนใกล้ชิดภายในบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมหลังจากพักและรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธโดยได้มีพิธีชาปนกิจศพเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากมาตรการการป้องกันโควิด-19จึงมีญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมงานอย่างจำนวนจำกัดค่ะครับคุณพ่อก็ติดโควิดนะครับหลังจากได้ทำการรักษามาประมาณ16วันนะฮะอาการเริ่มดีขึ้นนะครับทางแพทย์ทางโรงพยาบาลด้วยทำการรักษาอย่างดีครับแต่ว่าในขณะที่ท่านทานข้าวเสร็จหลังจากนั้นท่านได้ช็อกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันครับสาเหตุที่คุณพ่อติดนะครับก็เนื่องจากคนงานนะครับคนงานซึ่งมาทำความสะอาดที่บ้านนะฮะก็ติดฮะติดช่วงนั้นนะครับคุณพ่อเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วครับก็มีเบาหวานกับความดันนะครับก็กระทันหันมากนะครับบอกเลยว่ากระทันหันมากวันนี้ก็ทำการทำธุรกิจส่งต่อนะฮะแล้วก็ตามด้วยสวดอภิธรรมถึงวันที่19ฮะแล้วก็มีพิธีกงแต๊กด้วยครับครับก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันน่ากลัวและมันเร็วมากขนาดผมเตรียมตัวทุกอย่างไว้ป้องกันทุกอย่างอย่างดีมันห้ามกันไม่ได้มันมาเร็วมากไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครใช่ครับการจัดงานเป็นตามที่บอกไว้ครับก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทุกอย่างแล้วผมก็จะนำอัฐิของพ่อไปลอยอังคารก็ในฐานะที่เป็นพี่ชายคนโตนะครับคุณพ่อก็ได้บอกว่าให้ดูแลน้องๆดูแลคุณแม่ให้รักกันมากๆครับสำหรับธุรกิจตอนนี้ก็มันอยู่ด้วยตัวของมันเองได้อยู่แล้วครับก่อนอื่นเลยนะครับการรักษาตัวหรือการรักษาสุขภาพตอนนี้อยู่บ้านอย่างเดียวครับหมั่นล้างมือหมั่นทำความสะอาดแยกช้อนแยกทุกอย่างเลยครับอันตรายมากครับผมก็อยากให้ทุกท่านสูญเสียกับคนที่คุณรักในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้เรามากันที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช2564รวมศิลป์แผ่นดินสยามถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาทจึงขอเชิญชวนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาหรือคณะดนตรีการแสดงที่มีอายุไม่เกิน25ปีส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดเริ่มส่งคลิปเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022470013ต่อ1212และ1222หรือทาง www.culture.go.gh ค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ Siam Society เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ